กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์ PD วรรวักตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะอย่าลืมระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะโดยเฉพาะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดค่ะมาที่422-1606รวมไปถึงท่านไหนที่อยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะตอนนี้มากันที่ SMSท่านแรกกันบ้างดีกว่านะคุณบุญกอง8มิถุนายน2503นะคะเวลาเกิด 8:30 น.ถึง 9:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็จะขายที่ดินนนทบุรีได้เมื่อไหร่8มิถุนา03ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับมารบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงจ้ะแล้วก็เลขบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์นะครับแต่บางครั้งอาจจะออกลูกโลเลขอให้กล้าตัดสินใจครับโทรศัพท์ก็10เป็นกำลังพระเสาร์ก็คือความทุกข์นะความภาระอันนี้ให้เปลี่ยนดีกว่าขยับเป็น11ราชาโชค SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิตรานะคะ29 พฤษภาคม 2536เวลาเกิด 9:53 น.วันเสาร์นะคะถามเรื่องอาชีพว่าขายปลาเผาขายวุ้นมะพร้าวจะรวยหรือเปล่าคุณทำอร่อยไหมล่ะผมไม่ได้กวนนะแต่คือสุกเป็นสีนะอันที่หนึ่งนะครับฉะนั้นในแง่ของแล้วก็อยู่เรือนงานด้วยฝากเสริมนะก็ถ้าลักษณะของประเภทอาหารถ้าเป็นไปได้นะมีกลิ่นอายของพวกอาหารต่างประเทศยกตัวอย่างสมมติว่าพวกอาหารยวนอาหารเวียดนามทำนองเนี้ยแต่โดยองค์รวมเนี่ยของกินของคุณก็ถือว่าทำได้และฝากถ้ามีหน้าร้านขายพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยอันนี้เป๊ะเลยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจินตนาค่ะ26 มีนาคม 2509เวลาเกิด3 ทุ่มกว่าๆวันเสาร์นะคะถามสุขภาพถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของการทำบุญนะว่าทำอะไรดีวันเสาร์ในขออนุญาตย้อนนิดนึงฮะปลาเผาเมื่อสักครู่นี้ปีนี้ดาวอาชีพเสียนะก็ให้ทานเรื่องของกินนะอาจจะเอาปลาเผาเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้หรือหมั่นทำบุญตักบาตรก็ได้ของคุณจินตนาในแง่สุขภาพนั้นพุทธเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บพุทธหมายถึงอะไรฮะช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็พฤหัสก็หมายถึงทางเดินอาหารนะอาการปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้หรือว่าการทำงานของตับนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ให้คุณละพวกเครื่องนอนเสื้อผ้านะครับของเราเนี่ยที่ใช้แล้วแต่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้ทานแต่การเสี่ยงโชคไม่เสียครับทะเบียนรถ8127ค่ะราหูทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดนะครับชีพจรลงเท้าก็ได้หน้าที่การงานไม่สุดก็ได้ส่วนจันทร์เสาร์เนี่ยเป็นคู่พลัดพรากความรักไม่สมหวังนะเก็บเงินเก็บทรัพย์ไม่ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8แล้วก็เลข7ส่วนบริวารศาสตร์62ค่ะเป็นสุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9 มกราคม 2516เวลาเที่ยงนะคะวันอังคารถามเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวตรงกับวันอังคารถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43ความรักความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนนะความในครอบครัวหรือแม้กระทั่งกับคู่รักเนี่ยเมื่อเข้าย่าง44ไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้หลีกเลี่ยงการประทะหน่อยนะครับส่วนหนึ่งพื้นชะตาโยงมรณะก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้สมหวัง 100% แต่เอาเป็นว่าเข้าย่าง44แล้วเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่การเงินเป็นห่วงนะโดยเฉพาะในช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงมันจะสวนทางกันฮะความรักดีแต่การเงินอาจจะเหนื่อยขึ้นหลังวันเกิดปีหน้านะหลังวันที่9มกราคมให้คุณถวายชุดสังฆทานพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายที่วัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนัทพร23 มกราคม 2521เวลาบอกว่าเกิดก่อนเที่ยงไม่ได้บอกวันนะถามว่าทำอาชีพอะไรดีแล้วก็มีโอกาสจะมีบ้านหรือเปล่าบูชาอะไร23 มกราคม 2521ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพุทธสวยนะฮะพุทธมหาจักรพรรดิเป็นเดชด้วยยิ่งแข็งก็อย่างนี้ครับพุทธหมายถึงอะไรถ้าไม่ต้องลงทุนก็พวกงานขายตรงทุกประเภทนะแต่เป็นห่วงของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ชอบเอาเปรียบใครไม่ได้บอกว่าเซลล์ต้องหลอกใครนะแต่ของคุณเนี่ยปากกระจายตรงกันและเป็นพฤหัสบางครั้งคุณต้องเชื่อก่อนว่าสิ่งที่คุณอยากจะขายเนี่ยมันดีจริงๆนะพวกงานขายทุกประเภทถ้าลงทุนทำธุรกิจพวกอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจด้านการเรียนการสอนอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของการบูชาของคุณช่วงนี้พระพุทธเสวยอายุถ้าสะดวกนะถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ให้ไปที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8ไปเช่าบูชาองค์หลวงพ่อโตซึ่งท่านอยู่ในปางอุ้มบาท ที่สูงที่สุดในประเทศไทยสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้สร้างอัญเชิญมาบูชาที่บ้านบริกรรมคาถาชินบัญชรควบคู่กับคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทปิสัมพระโลปุสสพุทธทุกวันวันละ17จบครับเลขบ้าน89ค่ะ89เนี่ยในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้เป็นเพียงแค่เครื่องยึดเหนี่ยวนะอย่าให้ความสำคัญมากจนเราขาดความเชื่อมั่นใช้ตรงคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ส่วนทะเบียนรถก็7791อันนี้คู่หลังดีสำเร็จเร็วแต่เสายกกำลัง2ภาระอยู่แล้วปีนี้ถามเรื่องบ้านความจริงพันธุก็เป็นสีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิตดาภาค่ะ19พฤษภาคม2499เวลาเกิด 8:30 นาทีวันเสาร์นะถามเรื่องการงานทำอาชีพนวดที่บ้านดีไหมแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรนวดแผนไทยก็เหนื่อยหน่อยนะแน่นอนถ้าอยู่เรือนอลีเนี่ยก็ต้องทำเองนะครับฉะนั้นวันหนึ่งในอนาคตเกิดสมมุติถ้าคุณจะทำธุรกิจนี้นะครับก็ขอให้คุณเป็นหนึ่งในสมาชิกของคนที่นวดด้วยนะจึงจะสมรูปอาชีพนี้เหนื่อยกายนะครับแต่มันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะฉะนั้นอาชีพนี้ทำได้ส่วนในเรื่องของทำที่บ้านดีหรือไม่ก็ถ้าพิจารณาแล้วว่าปลอดภัยพิจารณาแล้วว่าในแง่ของทำเลคนเข้าหาไม่ยากก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเลขบ้านแต่เลขบ้านเนี่ยใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเขมิกาค่ะ5กันยายน2517เวลาเกิดนะ 9:00 นถึง 10:00 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องอาชีพบอกว่าขายอาหารแปรรูปนะต้องทำเลแบบไหนจะเซ็งร้านก๋วยเตี๋ยวจะได้หรือเปล่าโชคลาภการทำบุญด้วยค่ะแสดงว่าเคยคุยกันแล้วแหละนะเพราะว่าสุขินะเป็นเดชนะครับฐานมหาอุดก็ดีที่ทำกิจการเองอันนี้ใช่นะครับมหาอุดเกาะดาวสุขอยู่ด้วยก็อาหารแปรรูปก็ถูกต้องตามเงื่อนไขสมรูปดวงก็พิจารณาว่าเราทำอะไรอร่อยนะในส่วนของการแปรรูปก็ว่ากันไปแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันไม่เชิงนะที่จะสมรูปขนาดนั้นนะครับปีจอนี้จะเซ้งร้านเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาโอกาสทำบุญเสริมนะกันนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์10ตัวนั้นละฝากกันบ้านในเรื่องของคำว่าแปรรูปก๋วยเตี๋ยวมันยังไม่ใช่เอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าจ้าชื่ออะไรคะชื่อสมจิตค่ะคุณสมจิตนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่2ธันวาคม2518ค่ะกี่โมงคะประมาณ6โมงเช้าค่ะ6โมงเช้าวันอะไรเอ่ยวันอังคารค่ะวันอังคารนะคะถูกต้องตอนนี้อายุย่าง40นะถูกไหมฮะคือผมถามนิดนึง ปีนี้ทั้งโพคาทั้งปันทุเลยเป็นสีมีวงกลมตกด้วยมีความตั้งใจจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับพวกที่อยู่อาศัยที่ดินอสังหาบ้างไหมครับมีค่ะเริ่มไม่อยากปลูกบ้านเนื้อก็สมหวังฮะสมหวังเพียงแต่ว่าฝากนะเตือนเรื่องงบ มันมีโอกาสบานปลายเตือนเรื่องสัญญาสมมุติถ้าคุยกับผู้รับเหมานะสมมุติว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างเงี้ยผมกลัวมันจะยืดเยื้อนะแต่สมหวังนะถูกใจนะแต่ฝาก2 อย่างเวลากับค่าใช้จ่ายค่ะเวลากับค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะใช่นะผมว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีทรงแล้วล่ะนะปีนี้จ่ายเพลียนะฮะจ้ะอ้าวจะถามสวัสดีครับจ้ะเชิญเลยครับจะถามอะไรต่อเชิญเลยครับถามว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะตอนนี้แค่ขายยำอยู่ค่ะขายยำกับน้ำปังขายอะไรฮะขายยำกับน้ำปัง
ค่ะไข่ยางกับน้ำปังคือของกินเนี่ยนะของกินถ้าถามว่าในพื้นชะตาเด่นที่สุดหรือไม่ตอบว่ามันก็พอไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าคุณหยุดไม่ได้คือประมาณเหมือนกับว่าถึงสักระยะหนึ่งกะหยุดพักหรือว่าได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำมันไม่ใช่คือดวงนี้ทำของกินทำได้แต่หยุดไม่ได้ทำเรื่อยๆส่วนน้ำทำอะไรที่ดีกว่านี้นะคะส่วนน้ำเนี่ยน้ำนี่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเด่นเว้นแต่ว่าต้องมีลักษณะพวกการจรการเดินทางซึ่งมันก็ติดเงื่อนไขของคุณที่เด่นจริงๆเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งจริงๆแล้วก็ทำในกลุ่มเดิมนั่นแหละครับนะขายยำขายน้ำปั่นใช่ไหมคะใช่ให้ทำในกลุ่มเดิมเพราะว่าจังหวะในเรื่องของงานเนี่ยในพื้นชะตามันเป็นทรงนั้นไงฮะคือมันเหนื่อยแต่ไม่ใช่ว่าคุณขาดทุนถูกไหมคุณก็ทำได้เพียงแต่ว่าไม่ได้เหลือเก็บมันหยุดไม่ได้เท่านั้นเองฮะจ้ะต้องทำจ้ะดูแลตัวเองได้ด้วยอาชีพนี้ผมยืนยันจ้ะฝากเสริมชะตานิดนึงแล้วกันนะครับของคุณเนี่ยในช่วงนี้จนถึงช่วงย่าง54นะครับเป็นช่วงเวลาที่พระพระหัสเสวยอายุนะให้คุณไปเช่าพระแก้วมรกตก็ได้นะครับมาบูชาอยู่จังหวัดไหนครับคุณอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีไม่เป็นไรเป็นพระปางสมาธิก็ได้นะที่สะดวกนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ19จบพระสัมวิสเทพะจ้ะจะมีโอกาสมีบุตรบ้างไหมคะของคุณเนี่ยปุตตะเป็นกาลีครับก็ต้องบอกว่ามียากแล้วก็ถ้ามีน้องก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยพยายามทำบุญเรื่องน้ำพยายามทำบุญเรื่องน้ำและถ้าจะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ให้ทำในช่วงอายุย่าง41คือหลังวันเกิดปลายปีนี้แล้วถ้าไม่ติดก็พอเพราะว่าถ้าถามว่าโอกาสจะมีที่เด่นชัดที่สุดก็คือรอยต่อระหว่าง40กับ41นี้แหละครับแต่41มันจะเด่นกว่าแต่ถ้าหลุดจากนี้ไปพอนะเพราะพื้นดวงไม่เด่นนะจะเสียเงินเปล่าๆนะเรื่องบ้านก็โอเคดีใจด้วยนะแต่เรื่องงานทำใจฮะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วที่ดินที่ว่าจะมันเป็นของตัวเองนี่คือยังไงคะจะมีดวงมาเป็นของตัวเองไหมคือยังไงฮะตอนนี้กู้อยู่หรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะหรือจำนองไม่ค่ะยังเป็นชื่อของพ่ออยู่ค่ะยังไม่ได้โอนมรดกมาก็ปีนี้มันมีเกณฑ์ได้มาไงครับแล้วก็ลักษณะมรณะมนตรีเนี่ยหมายถึงมรดกด้วยนะก็ปีนี้มีโอกาสสมหวังเพราะในดวงมันวงกลมตกเป็นสีเลยทั้งพันธุทั้งโภคาทั้งบ้านทั้งที่ฮะและเกณฑ์ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรมรดกมันก็มีโอกาสอาจจะมีการจัดแบ่งทรัพย์สินก่อนก็ได้จ้ะรออยู่อะค่ะแบบนี้มีโอกาสในช่วงอายุย่าง40นี่นะครับจ้ะโอเคเนาะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่นะ SMS นะคะคุณป้อมค่ะ27มีนาคม2500นะคะเวลาเกิดประมาณ 10:30 นถึง 10:45 นวันพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดอำนาจเจริญลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนลองดูฮะดิฟกัน15นาทีแตกต่างไหมจริงๆด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยเวลาแทบจะต้องใช้อันโตนาทีปัดของคุณเนี่ยเป็นได้ทั้งพฤษภแล้วก็เมถุนจุดสังเกตง่ายๆนะครับถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้มีความเหนื่อยยากเพิ่มขึ้นสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเป็นอะไรแล้วหายช้าแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดบ่อยครั้งคุณเป็นพฤษภนะครับแต่ถ้ารวมไปได้เรื่อยๆนะการเงินถึงรายจ่ายเยอะแต่คุณก็หมุนผ่านมีคนช่วยคุณเป็นเมถุนจ้ะสุขภาพเป็นอย่างไรก็ปีนี้อย่างที่ผมเตือนเมื่อสักครู่นี้ด้วยอิทธิพลของบาปประเคาะนะและราหูก็เป็นกาลีด้วยหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและปีนี้ถ้าเป็นอะไรหาให้เจอนะเป็นอะไรพยายามหาให้เจอโดยเฉพาะปัญหาปีจรนี้นะให้ระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจำลอง9กรกฎาคม2511นะคะเวลาเกิด 8:00 นวันอังคารถามเรื่องอาชีพว่าเสื้อผ้าขายดีไหมเย็บเองแล้วก็การเงินเมื่อไหร่จะหมดหนี้ค่ะถ้าทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าของคุณเนี่ยผมอยากให้ทำลักษณะงานซ่อมเย็บเองก็พอได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะงานซ่อมแซมด้วยเนี่ยสมรูปกว่านะครับ
แล้วก็ในแง่ของการประกอบธุรกิจทางด้านนี้ก็อาจจะไปสับงานจากเจ้าใหญ่ๆนะอาจจะไปสับงานจากเจ้าใหญ่ๆรับมาทำต่อหรือถ้าเป็นลักษณะทำเสื้อผ้าขายเองก็อาจจะทำในแบรนด์ของคนอื่นนะ OEM อะไรพวกนี้รับผลิตสินค้าในยี่ห้อของคนอื่นอันนี้จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นส่วนเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินจริงๆโอเคฮะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะอีก2วันสภาพคล่องหลังวันเกิดไปแล้วเบาลงหลังวันเกิดให้คุณซื้อเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์ครับจัดร้านใหม่นะหลังวันเกิดเลขบ้าน15ค่ะกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรเบอร์โทรศัพท์ก็29เสน่ห์และความสำเร็จดี SMS ต่อมาค่ะคุณเมยาดาค่ะเกิดวันที่7พฤษภาคม2557เวลาเกิด 3:50 นาทีถามเรื่องของชื่อนะมีมาให้เลือกถึง3ชื่อด้วยกันเดี๋ยวตรวจชื่อเดิมก่อนนะเมยาดาเมยาดายาเป็นยอหญิงสระอาแล้วก็ดอเด็กสระอาจ้ะพอเป็นพุธกลางคืนปั๊บเนี่ยคือผมเข้าใจว่าตอนที่ตั้งเนี่ยอาจจะตั้งบนสมมติฐานที่เป็นวันพุธนะแต่พอเป็นพุธกลางคืนปั๊บเนี่ยตัวพยัญชนะนำก็ติดกาลีทันทีนะครับฉะนั้นพุธกลางคืนให้เป็นสุภาพสตรีมีมา3ชื่ออ่ะชื่อแรกเอยาดาอันนี้เข้าท่านามสกุลเผือกสำลีค่ะแต่ผมกลัวเก็บเงินไม่อยู่อ่ะชื่อต่อมาที่2นัชชาเป็นน้องหนูนัชชาที่สุดท้ายโอเคนัชชาเข้าท่าฮะจ้ะที่สุดท้ายนิลยานิลยาใช้ได้ทั้งสองชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นนัชชาหรือว่านิลยาจะมีคนเมตตามีคนอุปถัมภ์นะครับโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เลขศาสตร์เมื่อรวมกันออกมาแล้วเนี่ยก็ให้คุณทั้งสิ้นลองดูว่าคุณชอบความหมายชื่ออะไรใช้ได้ทั้งคู่จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุจิตรานะคะ26สิงหาคม2510ไม่ได้บอกเวลาเกิดด้วยเนาะรบกวนเดี๋ยวส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ